ลับมาชมกันต่อกับควันหลงบรรยากาศสีสันงานจิตอาสาปีที่4อารยสถาปัตย์ไทยสู่ประชาคมอาเซียนและสุดยอดสถานที่อารยสถาปัตย์ต่อไปจะเป็นที่ไหนล่ะครับพี่อ๋อยสถานที่อารยสถาปัตย์ประเภทสถานศึกษามี1แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับคือสังคมมีความหลากหลายนะครับมีผู้ชายมีผู้หญิงมีเด็กมีคนแก่มีคนตัวเล็กมีคนตัวใหญ่นะครับเสื้อผ้าและรองเท้าถึงต้องมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับเรื่องของถนนหนทางเรื่องของขนส่งมวลชนเรื่องของลิฟต์เรื่องของห้องน้ำเรื่องของอาคารก็แบบเดียวกันน่ะในสังคมมีคนที่เขาเดินไม่ได้ในสังคมมีคนที่เขาตาบอดแต่การออกแบบที่ผ่านมาเราลืมไปถึงเราลืมเรื่องคนเหล่านี้ไปไงดังนั้นในการออกแบบถนนหนทางตึกรามบ้านช่องขนส่งมวลชนต่างๆต้องคิดถึงคนที่เขาแตกต่างไปจากเราด้วยอารยสถาปัตย์ประเภทศูนย์การค้าอารยสถาปัตย์มี4แห่งได้แก่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศาลายาจังหวัดนครปฐมครับในนามของบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลนะคะเราได้คำนึงถึง เรื่องอารยสถาปัตย์เป็นอย่างมากนะคะแล้วก็โดยเฉพาะการที่เราจะก้าวเข้าไปสู่ประชาคมอาเซียนเนี้ยนะคะเราจะต้องเตรียมพร้อมในด้านนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งทุกประเทศเนี่ยก็ให้ความสำคัญแล้วก็เน้นมากเลยนะคะอารยสถาปัตย์ศูนย์การค้าเมกาบางนาครับเมื่อได้รับข่าวก็รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับรางวัลในครั้งนี้ค่ะอารยสถาปัตย์ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัสจังหวัดปทุมธานีครับมันจะมีความเสมอภาคระหว่างคนธรรมดาและก็คนผู้พิการนะครับฉะนั้นทำให้ทุกคนเนี่ยอยู่สังคมด้วยความเสมอภาคกันอารยสถาปัตย์และเจปาร์คศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับสถานที่อารยสถาปัตย์ประเภทสถานีบริการน้ำมันส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปีมี2แห่งได้แก่สถานีบริการน้ำมันปตท.สาขารังสิตบางทูลจังหวัดปทุมธานีจุดเริ่มต้นคิกออฟนโยบายปั๊มปตท.อารยสถาปัตย์ 100% ของ CEO ดร.ไพรินทร์ ชูโชติ ถาวรครับสถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาบางปะอินพระนครศรีอยุธยาครับอารยสถาปัตย์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับของสังคมที่เจริญแล้วนะครับเพราะว่าสังคมที่เจริญแล้วเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับทุกคนในสังคมนะครับอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าเขาเรานั้นจะมีความเข้มแข็งหรือมีความข้อจำกัดทางด้านของสภาพร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นการที่ประเทศไทยตื่นตัวนะครับแล้วก็ได้คุณกฤษณะเนี่ยเป็นกำลังหลักในการผลักดันอารยสถาปัตย์เนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยกำลังก้าวไปสู่ระดับของการพัฒนาที่ดีนะครับอารยสถาปัตย์เย้สำหรับประเภทขนส่งมวลชนอารยสถาปัตย์มี1แห่งได้แก่รถเมย์ชานต่ำอารยสถาปัตย์ศาลายาลิงมหาวิทยาลัยมหิดลครับและประเภทสุโขยสุดยอดห้องน้ำไทยมี2แห่งคือปั๊มปตท.สาขาหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ครับเ
และซูโคยห้องน้ำไทยที่สำนักงานใหญ่บริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับและสุดยอดร้านอาหารอารยสถาปัตย์แห่งปีได้แก่ร้านกังหันลมจังหวัดสิงห์บุรีเดินทางไปมาสะดวกปลอดภัยดีมีอารยสถาปัตย์ครับเราไปต่างประเทศมาเนี่ยเราเห็นที่เขาให้ความสำคัญตัวนี้มากตอนนี้เราทำร้านใหม่เป็นร้านส่วนตัวของเราเองเนี่ยเราก็เลยอยากให้ห้องน้ำเราเนี่ยให้สู่อารยสถาปัตย์สู่ประชาคมอาเซียนค่ะและในงานนี้ก็ยังได้มีการมอบป้ายประกาศเกียรติคุณยกย่องทูตอารยสถาปัตย์กิติมศักดิ์ตลอดจนเยาวชนทูตอารยสถาปัตย์ด้วยครับเริ่มจากทูตอารยสถาปัตย์กิติมศักดิ์มี3ท่านได้แก่ดร.นายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์อธิบดีกรมอนามัยครับเราอาจจะต้องทำให้ได้มาตรฐานเดียวกับสิงคโปร์ซึ่งเขามีอย่างทั่วถึงในทุกที่สาธารณะซึ่งขณะนี้กรมอนามัยเราก็รณรงค์ให้อย่างน้อยในที่สาธารณะทุกแห่งจะต้องมีส้วมสำหรับผู้ที่จะต้องใช้ส้วมพิเศษอารยสถาปัตย์ดร.ขวัญฤดีโชติชนาทวีวงศ์ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยครับและคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่1ครับและยังมีการประกาศแต่งตั้งยกย่องคณะทูตอารยสถาปัตย์จาก6องค์กรเริ่มจากคณะทูตอารยสถาปัตย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับคณะทูตอารยสถาปัตย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรครับคณะทูตอารยสถาปัตย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับคณะทูตอารยสถาปัตย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีครับเราเนี่ยจะต้องจัดทำเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสในการที่จะใช้พื้นที่การศึกษาอย่างเท่าเทียมกันอารยสถาปัตย์เย้และคณะทูตอารยสถาปัตย์กิติมศักดิ์จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำทีมโดยผู้ว่าการดร.วีระพงษ์ชัยเพิ่มครับก็เรียนว่าเรื่องอารยสถาปัตย์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่กระแสสากลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกที่เนี่ยเขาก็ได้มีการตระหนักถึงเรื่องนี้แล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันหมดอารยสถาปัตย์และการประกาศแต่งตั้งทูตอารยสถาปัตย์ประจำปี2558จำนวน9คนยูดีฝนวัลภาคมคายยูดียินหยางศิรชาธนจันดารายูดีมิงทวินดากัญญสูตรยูดีหมิววารดาเย็นสิริยูดีฝรั่งหัวใจลูกทุ่งไทยโจนาสแอนเดอร์สันคนก็ควรจะมีสิทธิ์เท่ากันนะทุกคนก็ควรจะมีโอกาสเท่ากันถึงแม้ว่าจะทุพพลภาพหรือจะเป็นสตรีตั้งครรภ์หรือจะเป็นเด็กน้อยนะครับใครก็แล้วแต่ในสังคมทุกคนมีความสำคัญเทียบเท่าเลยนะครับอารยสถาปัตย์ยูดีกิติสืบสันติพงษ์จากจังหวัดตากยูดีไซบารินรดาอารีพงษ์ยูดีสุภาวงวัฒนพัฒน์และเพื่อนดีใจค่ะได้มีส่วนร่วมในการเป็นทูตอารยสถาปัตย์ทุกๆคนก็เป็นทูตได้นะคะ
ถ้าหากว่าท่านไปเที่ยวที่ไหนแล้วพบสิ่งอำนวยความสะดวกแชร์ภาพเพื่อให้พวกเราที่นั่งรถเข็นจะได้รู้ว่าที่ที่นั่นมีสิ่งอำนวยความสะดวกจะได้ไปท่องเที่ยวได้อารยะสถาปัตย์เย้ยูดีประกาศโพสีและเพื่อนและปิดท้ายด้วยทีมทูตอารยะสถาปัตย์เด็กครับก็รู้สึกขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่ให้โอกาสน้องจ๋าได้มาร่วมรณรงค์เรื่องอารยสถาปัตย์ค่ะอารยสถาปัตย์เย้เย้ทูตของเราเนี่ยแจ่มๆฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งทุกปีเลยนะครับนี่ต้องขอขอบพระคุณขอบใจนะครับน้องๆเยาวชนวัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับที่มามีจิตอาสามาช่วยกันเสียสละทำงานรณรงค์ส่งเสริมเรื่องของอารยสถาปัตย์นะครับท้ายสุดท้ายวันนี้ครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนนะครับที่มาช่วยงานกับเราในวันนี้นะครับและนอกจากก็ขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกองค์กรนะคะที่มาร่วมรณรงค์สนับสนุนอารยสถาปัตย์ค่ะค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะแขกผู้มีเกียรติค่ะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะที่ช่วยกันส่งเสริมรณรงค์โครงการอารยสถาปัตย์ค่ะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะที่ขาดไปไม่ได้เลยค่ะต้องขอขอบคุณสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะที่เอื้อเฟื้อพื้นที่อารยสถาปัตย์ให้แก่เราได้จัดงานกันค่ะและท้ายสุดนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะครับกับประธานเปิดงานและมอบป้ายประกาศเกียรติคุณของเรานะครับพลเรือเอกชุมพลปัจจุสานนท์องคมนตรีและท่านผู้แทนนายกรัฐมนตรีนะครับพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และท่านดร.สุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาครับและก่อนจากกันค่ำคืนนี้น่ารักฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะพบกันใหม่อาทิตย์หน้ากับกฤษณะมิดไนท์วันนี้พวกเราทุกคนทูตอารยสถาปัตย์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเย้สุขันทุกวันเป็นไรเชิญสำราญรวดเปิดบานดวงใจลืมทุกไปทำให้ใจเริ่มเรื่องสุขันให้ดีอย่าโมรีรออย่าทำงานง้อยิ้มให้พอใจชื่นจิตจะดำรงอยู่ยงคงยืนต่ออายุยืนยิ้มนิดเดียวให้ชื่นใจLove.